3:26เราอยู่เขากระโจมกำลังขึ้นข้างหลังเห็นไหมปีนใหญ่ๆเลยวันนี้ขบวนเยอะมากตอนนี้ที่4ครับเราถึงผาเขาพอดเดี๋ยวจะไปรอที่ที่ทางดอนเรือนตอนนี้เรามาถึงฐานดาวเรืองแล้วครับข้างหน้าคือฐานดาวเรือง7 กิโลฮะแม่นไหมกี่โมงแล้วดูก่อน4:33ฐานดาวเรืองเดี๋ยวจะรอพี่ๆที่นี่ฐานดาวเรืองตอนนี้เงียบมากตอนนี้ต้องไปเพชรมาแล้วครับ4-3คนนี่อันนี้พี่ตั้มแล้วนะครับซ้อมไปมูเซอร์ร้อยนี่ดูไว้นะสวิปสวิปเปอร์ยังต้องซ้อมนะครับซ้อมไปมูเซอร์ร้อยครับอืมไปเป็นคนสุดท้ายครับไปเป็นสวิปเปอร์ครับสวิปเปอร์ก็ต้องซ้อมนะครับแข็งแรงมากดูนะครับเจ้ของเรามาแล้วคิดถึงเจ้จังเลยไปไหนอะเดี๋ยวสิเจ้จะไปไหนทำไมอ่ะพี่จะเอาอะไรอ่ะเอาป่ะผมก็พกมานะมีเรื่องจะพูดอีกแล้วกินไหมไอ้ตัวนี้มันจะกลายชุดเยอะหลายรอบนะเนี่ยคือผมให้มันไปแล้วพี่ไม่ต้องให้มันแล้วแห้งไหมแห้งไหมแห้งไหมกริบไหมสักตัวไหมสักตัวไหมไม่มีตังค์อย่าพี่อย่ามาแสดงทำไมมันไม่ข้าวเออน้องเฟย์เจ๊สวยวะเท่าไหร่วะ400,000ตัวเนี้ยเยี่ยดีแสนไม่เคยเห็นทันบินไปเยอรมันไปซื้อมาเองเลยเนี่ยไปบินไปเยอรมันค่าตั๋วอีฮะเท่าไหร่อ่ะเรากำลังมุ่งสู่ย่าขากระจงครับตอนนี้เย้เย้เย้ได้ออกหมดแล้วได้ออกเท่าอยู่ทุกนี้ตามตลอดขวาพี่ขวาเดี๋ยวจะบาดเจ็บกันหมดไม่ทำแล้วที่ขาขาที่นี่เวลาโดนอะไรต้องตะโกนบอกกันผมก็เพิ่งเริ่มวิ่งไงยังไม่อยากลงทางเลยยังไม่อยากเปียกตะโกนบอกว่าอะไรเหี้ยพูดตกเลยไม่พี่มันแค่เปียกตรงนี้ไงถ้าเกิดแบบแล้วมันไปตรงอื่นตรงอื่นมันแห้งอ่ะแม่งแบบมันจะเสียความรู้สึกไงว่ากูลงไปทำใหม่วะเนี่ยเรามุ่งสู่เนิน800นะครับตอนนี้นิดเดียวพี่ขึ้นเนินแล้วอีกนิดเดียวขึ้นเนินแล้วใช่เขากระโจมเขากระโจมมันสั้นลงไหมสั้นลงลงเหมือนดอยปุยเลยไอ้หนุ่ยพี่ผมว่าปุยมันสั้นลงนะผมทำไมผมยิ่งวิ่งปุยมันยิ่งสั้นลงเตี้ยลงอ่ะพี่เตี้ยเหี้ยโคตรชันเลยโชว์อย่างนั้นเลยอ่ะก็มันพูดจริงๆก็กำลังขึ้นหัวหมูกันน่ะอันนี้เขาเฮ้ยได้ข่าวว่าน้อยปุยมันเตี้ยมันท่านลงเลยโอ้โหใหญ่ใจคนเต็มเลย
เจ๊เป็นกระโปรงใหม่เหรอดูดีอ่ะสาวโนราหลังเยอะกูเข่าพี่ไม่ต้องมาพูดเร็วเจ๊ยังไงเจ็บเหรอไม่เจ็บเดี๋ยวตอนลงพี่เราคอยดูตอนลงนะกิ้งเลยตอนนี้เราถึงกระโจมแล้วครับยอดแรกกี่โมงแล้ววะ2ชั่วโมง13นาที2ชั่วโมง9นาทีเฮ้ยมาด้วยกันนี่เปล่าวะไม่ใช่ตี 5:34 ไม่เพิ่งมากดตรงแล้วด่านแล้วตี 5:34 นี่ไม่ใช่เวลาไทยแน่เลยมันตี 5:34 ตอนนี้เวลาพม่าแน่เลยลงไปเลยดีกว่าแล้วก็ไปเจอเขาแล้วก็เราขึ้นมาตี 3วิ่งมา2ชั่วโมงก็ถูกแล้วตี 3ตี 3ครึ่งตี 3กว่าพี่เราออกมาก็นี่ไง2ชั่วโมงตรงนี้มองไม่เห็นอะไรนะครับไม่ดูเวลาก็ได้2ชั่วโมง13ก็บวกไปไปไปลงเลยมันเท่มากดูความฟุ้งของหมอดสวยมากพี่หันไปมองข้างหลังสวยไหมตอนนี้ถึงยอดแล้วครับอันนี้คือพี่ตั้มนะครับพี่ตั้มผู้วิชิตอากาศดีมากวันนี อ้าวพี่รอบสองแล้วเป็นไงบ้างเมื่อกี้ก็เพิ่งขึ้นมาใช่ไวมากเลยพี่โป้นั่นแหละเอาผมลงไปทำไมเรียกว่าปกติไหมครับใช่ค่ะยินดีกับนิวพีบียอดเขากระโจมครับตอนนี้ทุกคนได้นอนตายกันอยู่มีเอาอะไรมากินบ้างเอาข้าวห่อข้าวห่อไม่มีเหรอไม่ค่ะโอ้ยเขาเฉยน้าดานทุกวันตอนนี้เราจะไปบ้านกี้กันนะครับเราต้องไปเยอะมากบ้านกี้ผ่านดาวเรืองก่อนใช่แล้วก็ยาวไปบ้านมีน้ำพอป่ะเพราะว่าพี่รัฐมีน้ำพอใช่ไหมเดี๋ยวไปเติมของดาวเรืองเติมไปดีกว่ามันมีติดตัวเอาไปให้อีกพี่ตูนขอพี่ตูนจะหมดแล้วแบ่งๆกันก็ได้หมดแล้วผมเดี๋ยวไปให้เหลือThank you.
รู้สิครับเนี่ยเราเจอใครชอบมาตอนแดดร้อนๆเหรอพี่อ่ะร่มๆก็ไม่มาตั้งนานกี่โมงคะผมขึ้นมาตีสามครึ่งพี่มาเจ๊อะอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนเต็มเลยโอเคเดี๋ยวเจอกันพี่เจอกันเดี๋ยวผมจะไปนู่นต่อเลยที่ไหนฮะวาวีเหรอแหลมน้อยคิดว่าไปวาวีเมื่อกี้เห็นสี่คนจะไปวาวีที่ป๊อปปอทออยู่ฮะยังไปวาวีมาถ่ายรูปกันโอเคเก็บไว้เป็นที่ระทึกอ้าวอารมณ์ไหนวะเนี่ยผมไปสะพานไม้ไผ่มาพี่แอบไปตรงไหนลงไปแล้วเมื่อกี้สะพานไม้ไผ่ไม่เจอพี่อย่ามาหลอกไม่ผ่านส่งไปได้หรอกพี่อย่ามาใช้มุกโง่ๆกับผมพี่ทางมันมีทางเดียวพี่พี่ตูนวิ่งมาแล้วนี่เส้นเนี้ยสวิปเปอร์60ครับมาทางนี้เหมือนว่าคนออกจากป่าสวัสดีครับแคที่ขาที่วันนี้มีแล้วที่เมืองไทยเหรอครับบินมาด่วนเลยจะแค่เอาอีกแล้วอ่ะเอาเนี่ยครับวิ่งให้สนุกครับนี่วิชาม้าดิดกระโหลกครับมีอีกไหมข้างหลังมีอีกไหมมีเต้นกับพี่อ้าวแล้วแฟนเต้นล่ะแฟนพี่เต้นลงมาแล้วอ๋อลงมากับพี่ตั้มไปกับพี่ตั้มค่อยๆไปพี่ครับพี่ไปด้านนี้นี่เอาไปทางนี้เลยเหรอไปกลับเลยพี่ไปกลับด้วยเหรอไปกลับพี่ไม่ใช่ไปอย่างเดียวต้องดูไว้ไปกลับพี่ใช่เขาลงไปกันหมดแล้วพี่โอ้ยอย่าเร่งผมไม่ได้เร่งเลยผมบอกเจ้พี่ได้ยินเองอะผมไม่ได้บอกพี่ได้นั่นพี่ดูข้างหน้าทำไงข้างหน้าทำไงเออเอาไปดำตัวต่อไปมาดำป่านไป พี่ดำไปแล้วอย่าลูดมือจะเลือกรอจับมือนะดำไปสิดำลงดำไม่ลงกล้องจะลงแล้วนะหมายเยอะมากอ่ะเป็นไงบ้างครับเฮ้ยนี่ยังไม่ใช่เขาแหลมน้อยอะครับเติ้ลยังเหรอพี่ยังอันนี้ไม่ใช่เขาแหลมน้อยครับเดี๋ยวเราจะพาเติ้ลไปเขาแหลมน้อยแล้วครับวันนี้เติ้ลอยากมาเที่ยว V shape นะครับ30อาจจะเคยไปแหลมน้อยแต่30ไม่มาทางนี้50ก็ไม่มาทางนี้60ครับของจริงเดินไปเรื่อยๆครับดีแล้วมันเย็นเนี่ยเฮ้ยขาเราแข็งกว่าน้ำเยอะตอนนี้นะครับเรากำลังมุ่งหน้าจะไปเขาแหลมน้อยกันทางเริ่มแบบเริ่มล็อกแล้วเริ่มเขียวแล้วหน้ามาวิ่งมากนะเนาะใช่ฮะดีดฮะดีดทางหน้าวิ่งมากตอนนี้หนองน้ำเต็มไปหมดเลยอ่ะเนี่ยแหละครับเทวมันต้องฝ่าฟันแบบนี้ตัดตรงมาจากไหนมึงมาจากไหนเนี่ยมึงบอกทางลัดกูมาสิทางลัดอยู่ไหนก็อยู่ข้างหลังไงก็วิ่งมาอ
ทำไมลกจังเรามาถึงสามแยกแล้วเดี๋ยวจะไปเขาแหลมน้อยลูกสุดท้ายแล้วลูกสุดท้ายของวันนี้แล้วครับทุกคนแน่นอนหรือเราจะเกเรต่อไปนู่นเลยกิโลดึงถั่วดำอันนั้นคือจุดจบเลยถ้าผมเป็นสลิปเปอร์ผมก็บอกถ้าไม่ไหวให้ตรงไปกิโลเดียวถึงถนนดำง่ายสุดทางนั้นแต่ทางนี้คือเป็นคลิปนอกสุดมันมีขาแหลมน้อยตอนนี้เราขึ้นขาแหลมน้อยแล้วลกมากลกอยู่ยากเยอะลกแก้ขาป่าล่ะครับทำทางให้นักท่องเที่ยวครับเนี่ยต้นอย่างเงี้ยหนามเต็มเลยนะไอ้เถาๆอย่างเงี้ยเนี่ยเกี่ยวเลือดเลยนะพี่เนี่ยเกี่ยวไว้เรียบหมดแล้วพี่ยังอยู่แหลมน้อยครับยังไม่ถึงยอดตอนนี้กี่โมง9:30โอเคในนี้ลมหน่อยไม่ไหวลมเพิ่งพัดลมเย็นใกล้จะถึง end of up hill แหลมน้อยโอ้ยโอ้โหถ่ายเกี่ยวเสื้อโอ้โหอันตรายมากเลยนะหนามันแบบหนามันคมมากสุดแล้วครับตอนนี้สุดแล้วได้ขาแหลมน้อยความสูง789ถึง789เฮ้ยเบียดไปแล้วนี่ถึงบ้านที่กี่แล้วดูก่อนมีน้ำในถ่ายไหมร้อนมากเปิดร้านไม่รู้อ้าวกะลาหายไปแล้วเอาบ้านปิดไอ้บอยบ้านปิดฮะยาวเลยลงไปเหลืออีกนิดเดียวเราก็จะถึงเขากระโจมแล้วทางนี ดีเ
กลับมาแล้วขาปกเดี๋ยวจะไปรับพี่ที่บ้านกี้พี่ป่านบอกจะวิ่งกลับทุกคนวันนี้นะสวิปเปอร์ของเราทำงานดีมากผมมากับนักวิ่งคนสุดท้ายครับผมนี่สุดจอดสุดจอดนักวิ่งคนสุดท้ายทิ้งผมครับผมนักวิ่งคนสุดท้ายทิ้งผมครับผมแวะส่งเมลแป๊บเดียวหายเลยครับผมมาเจออีกทีตอนไหนคะมาเจออีกทีตอนเดินย้อนกลับมาหาทางไม่ปล่อยไม่ได้หลงใส่แก้วใส่แก้วสรุปสรุปว่าทางมันคือยังไงพี่อธิบายที่สวิปเปอร์ไม่มีแรงละทางมันก็เป็นทางครับแต่มันหญ้ามันคุมมองไม่เห็นเออคือมันเป็นร่องมันเป็นร่องของมันอยู่แต่ต้นไม้อ่ะมันคุมใช่ค่ะพี่ป่านโทรมาตกใจมากเลยผมอยู่ยอดเนินอู่หลงแล้วนะผมอยู่อู่หลงพูดไวอ่ะผมอยู่อู่หลงแล้วนะพูดไวเลยอ่ะเจอพี่จุกหลงนี่ปะฮะหลงนี่ใช่ไหมก็หลงนี่ไงแล้วก็วนไปอ่ะกี่โลแล้วนี่เป็นอะไรครับเนี่ยหน้าแดงกล่ำเลยมาเวียข้างบนเหรอครับจากนี่กี่โลสามโลครับโอ้ยสามโลจะวิ่งกลับเหรอไม่ครับแต่นี่ไงหรือก็นี่พี่ป่านไม่เอาแล้วป่านไม่แบบจะวิ่งกลับโหดร้ายมากพี่ป่านหลงรองเท้าคู่นี้ไม่ชอบที่ผมบอกว่า